ให้คุณจิวาสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมกับแอดมินโฮโคโตสายเกอร์กันอีกครั้งครับกับเกมโทโฮรอดเวิร์ดเนาะก็เดี๋ยววันนี้ไม่ได้อยู่มาในหัวข้อของไกด์สำหรับมือใหม่อะไรแต่อย่างใดนะก็เดี๋ยววันนี้ก็เราจะมาตามหัวข้อคลิปนะเราจะมาพาเอาชนะมาริสะแดงนะระดับลูนาติกด้วยตัวละครแบบธรรมดากันเนาะก็เห็นหลายๆคนเนี่ยก็มีบ่นกันเยอะมากนะว่าเออเริ่มมาได้แต่ตัวละครไม่ได้ตัวละครเฟสติวัลอะไรเลยอะไรประมาณนี้แบบกลัวเล่นไม่ได้เนาะก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะมาสอนนะว่าเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีตัวเฟสติวัลก็สามารถโค่นมาริสะแดงที่เขากันว่ายากชิบหายสมัยก่อนแบบไม่โหมดลูนาติกได้นะก็เดี๋ยวเราจะไปทำให้ดูนะว่าเราเนี่ยสามารถทำผ่านได้นะฮะก็ไปชมกันเลยครับโดยทีมที่ผมจะจัดไปนี้นะจะใส่แค่ตัวละครที่เป็นตัวละครธรรมดาทั้งหมดเลยเป็นตัวละครที่แบบหาได้ทั่วไปนะฮะก็ตัวแรกที่จะใส่ไปนั่นก็คือมาริสะนะฮะเป็นมาริสะที่ของผมอะปฎิตินะแต่ของคุณไม่จำเป็นต้องปฎิติก็ได้นะครับก็สามารถเอาไปใช้โค่นตัวมาริสะแดงได้นะครับส่วนอีกตัวนึงที่ผมจะใส่ไปนั่นก็คือลันนะฮะเป็นลานปกติเลยที่ยังไม่ได้จุติอะไรเลยทั้งนั้นนะครับไปสู้ส่วนอีกตัวนึงเป็นตัวละครฟรีนะที่ถ้าทำภารกิจเสร็จก็สามารถได้น้องมาเป็นของเราในไอดีได้นะนั่นก็คือตัวเมดิซินนะฮะก็ใส่ไป1ตัวนะฮะก็ประมาณนี้แค่3ตัวนี้เลยก็สามารถโค่นได้นะฮะส่วนเซตการ์ดของแต่ละตัวละครผมจะใช้ออโต้ไปเลยเพราะว่าผมขี้เกียจมานั่งจัดนะก็จัดให้บอทมันจัดให้ไปแหละเพราะว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวไงเราก็ชนะได้อยู่ดีนะฮะว่าไม่จำเป็นต้องไปบิวอะไรจริงจังๆอะไรขนาดนั้นหรอกก็เงื่อนไขในการผ่านนะก็คือตัวละครเราต้องอัพตันทุกอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นเมดิซินลันหรือมาริสะนะฮะต้องเป็นไอ้อันนี้มันจุติมาสเตตมันจะดูคีโมเนี่ยตัวปกติแล้วกันก็ลันเนี่ยนะฮะหรือตัวอื่นๆในทีมนะในเงื่อนไขในทีมก็ต้องเป็นตัวละครที่มีตันทุกอย่างแล้วนะก็คือไอ้เอนแชนนี่ก็คือตันหมดนะฮะอัปเกรดอยู่แรง5ลิมิตเบรกแล้วเอาเวคเคนแล้วแล้วก็ใส่การ์ดนะฮะการ์ดก็แนะนำว่าให้เป็นเงื่อนไขที่มีการ์ดดีๆหน่อยนะไม่ใช่แค่การ์ดที่แบบกะโหลกหน่อยเอาจะง่ายๆคือต้องมีการ์ด5ดาวเลยอย่างน้อยหลายๆใบแหละนะฮะก็เอาง่ายๆคือทำให้ทุกอย่างของตัวละครในทีมเราเนี่ยตันนะขอแค่ตันก็สามารถลุยได้แล้วนะแค่นี้เลยนะก็เดี๋ยวจะพาไปลุยกันเลยนะครับมาตอนนี้เราก็มาอยู่ที่Chapter 2 Scarlet Devil Tower Act 2นะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาโคตรมาริสะแดงนะฮะด้วยทีมธรรมดาของเรากันนะฮะก็อาจจะใช้เวลาเล่นสักพักนึงหน่อยนะแต่ก็ไม่ได้นานเลยมากนะเพราะว่าทีมเราเองก็ไม่ใช่กะโหลกไม่ใช่กระจอกนะฮะก็ไปไปเลยเอ๊ะขอปิดออโต้ต้องเล่นเองนะฮะก็มาเปิดมานะผมจะเปิดทุกอย่างสุดได้เลยนะผมจะใช้สกิลทุกสกิลเลยไม่ได้ว่าไม่สนอะไรก็ไปนะคือการเล่นทีนี้เนี่ยเอาง่ายๆก็คือเราต้องพยายามบิวบูทของตัวละครให้มันได้3นะฮะรีบทำให้ได้คูณ3แล้วเราต้องรีบกดของลาสเวิร์ดไปเลยนะเพราะว่าที่จะรีบปิดฉากมันก่อนที่มันจะเริ่มทำให้เราเนี่ยเริ่มมีโล่มีบาเรียหมดนะฮะถ้าเกิดว่าบาเรียเราหมดเราจะเอาตัวรอดยากนิดนึงในเกมอย่างนี้นะฮะโอ้โหดาเมจไม่ใช่ชี้ๆเลยนี่หว่าตีสถานะไฟลุกด้วยไฟลุกไฟฟอสตายเลยดีไปเมดิซินถ้าลุยในด่านนี้อาจจะยากหน่อยเพราะว่าน้องเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเพิ่มค่าพีเพิ่มค่าพอยยากมันเลยทำให้กว่าจะน้องจะชาร์จได้เต็ม3หน่วยค่าบูทนี่คือนานเนี่ยส่วนรันนี่ก็ถ้าโดนหนักๆ ก็อาจจะแพ้ทางก็มีเสียแกลสไปบ้างนะฮะมาริสะก็เมาแล้วขออนุญาตเสร็จแล้วกันรันนี่ไม่เต็ม3ก็แรงแล้วนะไม่เต็ม3ก็แรงนะฮะเมดิซินเองก็ไม่เต็ม3ก็แรงกันดูนะว่าเราจะเอาชนะได้ไหมไปเลยเมดิซินลูกนี่ดาเมจก็ไม่ใช่ย่อยๆมาริสะเหมือนละมาริสะตามอีกหายเห็นไหมฮะหายแล้วเรียบร้อยหนึ่งปั๊บหายพูดหายแล้วแค่นี้นะครับคุณแค่นี้เลยคุณเกมเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะเป็นเรื่องมันไม่เกี่ยวกับว่ามันต้องเป็นตัวเฟสติวัลหรืออินตาเฟสติวัลจะผ่านมาสุดท้าย
มันขึ้นอยู่กับการพลิกแพงของเราเองนะว่าเราจะสามารถพลิกแพงทีมยังไงให้สามารถเอาชนะได้ในด่านแต่ละด่านนะก็อันที่ผมทำให้ดูแล้วว่าไม่จำเป็นต้องเป็นตัวละครเฟสติวัลขอแค่เราปั้นตัวละครนะให้มันเก่งๆหน่อยให้มันมีเลเวลสูงๆหน่อยหรืออัพค่าสเตตัสมันเยอะๆหน่อยก็สามารถผ่านด่านที่มันยากๆได้แล้วนะฮะโอเคทั้งหมดก็ประมาณนี้แค่พามาทำให้ดูประมาณนี้แล้วก็ใครมีความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านใต้คลิปนี้ได้นะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายเย้